น้ำมันเนี่ยเราก็จะเลือกเป็นถ้าแม่เขาจะน้ำมันหมูน้ำมันหมูแท้ลูกเขาเกลียวโถคนโบราณกินไม่เห็นจะเป็นขี้เกลืออะไรเลยเออไม่เห็นจะเป็นขี้เกลืออะไรเลยเออเป็นขี้เกลือไงไข่มันดีนะเพราะอะไรต้องเป็นน้ำมันหมูแท้ใช่ของเราเนี่ยดีกว่านี่โอลิฟออยล์ไม่อ้วนเราก็ขออ้วนเลยหลังๆเนี่ยอันนี้น้ำมันอะไรน้ำมันดงกินเกลียวหอกน้ำมันหมูแท้เกลียวมันจะออกไม่อ้วนหรอกกินหนังหมูไม่อ้วนนะทุกคนมันหมูไม่อ้วนหรอกชูชาเลยพ่อเนี่ยแม่ไม่รอไฟร้อนก่อนอ่ะเนี่ยใจร้อนนี่ชิมหลายรอบแล้วนะจริงๆคนเป็นเชฟเก่งๆทำหมูข้างเก่งเขาจะไม่ค่อยชิมนะไม่ต้องชิมอร่อยแล้วเลยไม่เชื่อมันชิมเลยชิมที่เราคุยกันอะผัดมะเขือจ่าเนี่ยมันออกแกงไหมพ่อรอให้น้ำมันแห้งดีนะกูยังไม่เอาน้ำร้อนคลุกไข่ลงไปเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยพริกก่อนเสร็จเอาไว้หรือพริกลอยบ้างก็ได้ลูกพริกลอยอะไรแม่อันนั้นน้ำพริกกะปิไม่มันลอยได้นะอันนั้นสูตรแม่ไงอันนี้หนูทำโอเคโอเคไม่เผือกแม่รู้ไหมว่าตั้มเขาบอกว่าเขาสวยกว่าแม่ตอนสาวๆนะรู้มันขี้โม้คนดูคอมเมนต์นะฮะตัดสินนะฮะถ้าเธอไม่มีเชื่อแม่จะได้แบบนี้ไหมล่ะไม่คิดว่าได้พ่อมาบ้างเลยก็ดูหน้าพ่อสิดูมั่งแล้วค่อยมาเถียงทำกับข้าวเก่งทั้งบ้านแม่เพิ่งมาทำนะแต่ก่อนพ่อทำคนเดียวเลยตอนที่เขาลิ้นยังดีกว่าทดสอบยังไงไม่ดีเรียนหน้านั้นเป็นไงตอบโต้ฝากติดตามด้วยนะคะช่องวันเพกาวบุกข้าวรายการบุกข้าวบ้านอย่าลืมกดแชร์กดสับตะไคร้กดไลค์ด้วยมั้งมึงเงื่อนพูดเองอ่ะฝากติดตามเลยฝากติดตามรายการบุกข้าวบ้านนะครับกด Subscribe ช่องวันเพกาเอาไว้นะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยสำหรับรายการนี้โอ้โหพิธีกรระดับ1อยู่เลยต้องดูให้ได้แล้วถ้าอยากดูคลิปอื่นต้องทำยังไงกดฝั่งนี้แต่ถ้าอยากดูแบบดูย้อนอีกรอบนึงกดทางนี้ดูเดี๋ยวเราย้อนอีกรอบนึงกดทางนี้กดเก่ง